กต.เคาะแล้ววันเลือกตั้ง24มีนาคมส่วน 4-8 กุมภาพันธ์เปิดรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตหลังพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งส.ส.มีผลด้านพรรคภูมิใจไทยชงชื่อชูเสี่ยหนูอนุทินเป็นนายกส่วนประชาธิปัตย์ชงอภิสิทธิ์เปิดกติการะเบียบการหาเสียงแบบไหนทำได้ทำไม่ได้BBC ตีข่าวดังทั่วโลกผล DNA ยันชัด2ศพถูกฆ่าคว้านท้องยัดแท่งปูนทิ้งแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมเป็นสหายสุรชัยแซ่ด่านนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหลังเกิดรัฐประหารปี57ทั้ง3คนหนีข้ามฝั่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านและหายออกจากที่พักช่วงปลายปีที่แล้วระทึกกลางกรุงเคนก่อสร้างคอนโดหรูย่านถนนพระราม3หักโค่นทำคนงานก่อสร้างร่างกระแทกพื้นตกลงมาตายสลด4ศพมีอีกคนตกใจสลบติดค้างอยู่บนยอดเครนเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เชือกผูกตัวโรยลงมาได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีคนงานบาดเจ็บอีก4รายพุทธศาสนิกชนทั่วไทยหลั่งไหลวางดอกไม้จันทร์ชมความงามนกหัสดีลิงเทินบุษบกประกอบเมนลอยงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่หลวงพ่อคูณอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดใจทายาทนางสีดาผู้ฆ่านกหัสดีลิงผู้สืบเชื้อสายจากรุ่นสู่รุ่นที่ถูกเลือกตามตำนานความเชื่อติดตามความคืบหน้าได้ที่นี่กับธีระธัญญาอนันต์ผลและสรัญพัฒน์ตั้งไพศาลคณกุลในนิวหมายข่าวสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นิวหมายข่าวนะครับวันนี้พบกับผมธีระธัญญาอนันต์ผลครับผมสรัญพัฒน์ตั้งไพศาลธนกุลครับเป็นไปตามที่คาดกันเอาไว้นะฮะแต่ช่วงเช้านะครับมีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งทั่วไปออกมาเพราะฉะนั้นวันนี้นะก็ถือว่าเป็นความชัดเจนทางด้านการเมืองระดับหนึ่งเลยนะกตประชุมทันทีกำหนดวันเลือกตั้ง24มีนาคมไม่ผิดคลาดตามที่เราคุยกันไว้นะฮะจริงๆมีเวลาประมาณ5วันแต่วันนี้กกต.ก็ลุยงานหนักเลยนะครับประชุมเข้ม3ชั่วโมงรายละเอียดในการประชุมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ไปไทม์ไลน์จะนำไปสู่การเลือกตั้งจะเสร็จทัน9พฤษภาคมไหมก็ต้องน่าติดตามอยู่เหมือนกันใช่ครับคุณผู้ชมครับมีความคิดความเห็นอะไรร่วมกันส่งเข้ามานะครับทาง SMS 415-5888ครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ Facebook New TV 18นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับว่าคุณผู้ชมเองมีความพร้อมหรือยังที่จะเดินเข้าคูหาเลือกตั้งนะครับอีกหนึ่งช่องทางหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกน QR Code ที่หน้าจอนะครับแอปพลิเคชัน New 18ก็จะเด้งขึ้นมาให้คุณผู้ชมติดตามข่าวสารได้ตลอด24ชั่วโมงครับจริงคุณแชมป์พูดถึงการเข้าหาไปกากบาทเลือกตั้งเนี่ยมันมีคำเปรียบเลยครับบอกประชาธิปไตยไทยมันมีแค่4วินาทีก็คือช่วงจังหวะเข้าไปกากบาทอย่าปล่อยให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอยากให้ผู้ชมได้ติดตามนะครับมีหลากหลายแง่มุมอย่างเช่นเรื่องของจะเลือกยังไงดีครับการคำนวณส.ส.ออกมาจะเป็นแบบไหนคะแนนทุกคะแนนที่เขาเรียกว่ามีผลเนี่ยนะมีประโยชน์ไม่ต้องทิ้งไปเนี่ยจะเป็นแบบใดเนี่ยนะครับรวมถึงนโยบายพรรคการเมืองที่สำคัญหลังจากประกาศพระราชกฤษฎีกาอันนี้นะฮะไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของนักการเมืองหรือว่าพรรคการเมืองที่ต้องระมัดระวังแต่ก็เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนด้วยใช่ครับคือไปทำผิดอะไรขึ้นมาเนี่ยคือเราเนี่ยอาจจะอยู่ในฐานะสื่อมวลชนใช่ไหมฮะแต่คุณผู้ชมอยู่ในฐานะที่เสพสื่อสื่อบางสื่อที่แชร์ปั่นทางโซเชียลเนี่ย มีทั้งถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายครับเกิดใส่ร้ายป้ายสีขึ้นมาแชร์ต่อปุ๊บกดไลค์กดอะไรเงี้ยคอมเมนต์ด่าเขาอีกครับอันนี้แหละก็จะมีผลเพราะฉะนั้นติดตามข้อมูลให้ดีๆนะครับทางนิวหมายข่าวทางนิวทีวี18เนี่ยก็จะพยายามนำเสนอชุดข้อมูลเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเพื่อจะเป็นประโยชน์เพื่อไม่ให้ประชาธิปไตยมีแค่4วินาทีเท่านั้นไปดูการประชุมของกกต.หลังจากที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งนะฮะวันนี้ใช้เวลา3ชั่วโมงฮะก่อนที่จะได้ข้อสรุปนะครับ24มีนาคม2562นะครับทางประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เลยแถลงผลการประชุมนะครับเอาไปฟังเสียงท่านประธานกกต.ครับและได้มีมติกำหนดให้วันอาทิตย์ที่24มีนาคมเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในช่วงเวลาระหว่างวันที่28มกราคมจนถึงวันที่19กุมภาพันธ์จะเป็นวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักรวันที่4ถึงวันที่8กุมภาพันธ์เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเป็นช่วงเวลาสำหรับวันที่พรรคการเมือง
จะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและก็แจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีวันที่4ถึงวันที่16มีนาคมจะเป็นวันออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรวันที่17มีนาคมจะเป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งณสถานที่กลางในเขตเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุและวันที่24มีนาคมจะเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปการเลือกตั้งที่มีในวันที่24มีนาคมเนี่ยเป็นไปโดยเรียบร้อยมากที่สุดครับโดยจะคำนึงถึงระยะเวลาที่จะต้องประกาศผลด้วยครับคือผมไม่อยากใช้คำว่าถูกล็อกนะครับเพราะว่าเมื่อพระราชกฤษฎีกาลงมาแล้วณบัดนี้ลงมาวันนี้เนี่ยสิ่งที่กกต.ต้องพิจารณาคือกำหนดวันเลือกตั้งที่จะสามารถดำเนินการได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็ไม่กระทบต่อความพร้อมของผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าวันที่24มีนาคมเนี่ยไม่ใช่มติเอกฉันท์นะครับเป็นกตเสียงข้างมากนะครับที่ประชุมเสียงข้างน้อยเนี่ยเสนออีกวันหนึ่ง10มีนาคมอ๋อขยับเข้ามาขยับเข้ามาคือด้วยความเป็นห่วงเป็นใยว่าถ้าเกิดไปจนถึงวันที่9พฤษภาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จเนี่ยครับยังตีความคำว่าจัดการเลือกตั้งแล้วเสร็จเนี่ยไม่เคลียร์เพราะฉะนั้นถ้าไปเลือก10มีนาคมเนี่ยจะมีเวลาพิจารณาประกาศรับรองผลอย่างน้อย 95% ตามกฎหมายกำหนดเนี่ยก็คือจะมีเวลาพิจารณา60วันอันนี้เขาเรียก play safe สุดๆนะครับแต่ทางที่ประชุมก็คือเสียงข้างมากเนี่ยก็เลยมองว่า24ล่ะเป็นอย่างไรนะครับจะมีเวลาเตรียมตัวมากกว่าจะมีประโยชน์กับทางพรรคการเมืองคือบางพรรคตอนนี้จะตั้งสาขาอะไรก็ยังไม่แล้วเสร็จมันอาจจะมีผลกระทบต่อผู้สมัครด้วยจะมีเวลาให้กกต.หายใจหายคอในการดำเนินการขั้นตอนต่างๆก่อนไปหย่อนบัตรด้วยแต่มันก็มีข้อเสียคือเวลาในการพิจารณารับรองผลเนี่ยมันก็ลดลงมาคือจาก60วันเนี่ยก็เหลือประมาณ 45-46 วันแต่ทางประธานกกต.บอกว่าจริงๆกฎหมายกำหนดให้60ก็จริงแต่อาจจะทำได้เร็วกว่านั้นนะครับก็ยังเป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึงแม้ท่านจะไม่ตอบคำถามชัดเจนว่าตกลงเนี่ยจะเอายังไงครับไอ้150วันมันมีผลแค่ไหนท่านก็บอกว่าณเวลานี้เนี่ยคือพิจารณาให้ถึงกระบวนการจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยก่อนจะดีกว่าครับย้ำไทม์ไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันสักหน่อยนะฮะหลังจากที่ประธานกกต.ได้สรุปออกมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับสรุปก็คือวันเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นคือ24มีนาคมปี2562เนี่ยนะครับ28มกราถึง19กุมภาพันธ์ก็จะเป็นวันลงทะเบียนลงคะแนนล่วงหน้าทั้งในเขตแล้วก็นอกเขตรวมไปถึงนอกราชอาณาจักรด้วยโดยกำหนดให้คุณผู้ชมไปลงทะเบียนกับนายทะเบียนอำเภอท้องถิ่นหรือว่าสถานทูตซึ่งสามารถที่จะลงทะเบียนได้ทั้งทางไปรษณีย์แล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดนะฮะถ้าอยากจะใช้สิทธิ์ไม่ต้องเดินทางกลับไปตามภูมิลำเนาเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารให้ดี28มกราถึง19กุมภาพันธ์ใช่ครับต้องไปขอลงทะเบียนไว้ก่อนจากนั้น4ถึง8กุมภาพันธ์ก็จะเป็นเปิดวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.แบบแบ่งเขตนะครับซึ่งพรรคการเมืองจะต้องส่งรายชื่อส.ส.แบบบัญชีรายชื่อรวมไปถึงแคนดิเดตรายชื่อนายกรัฐมนตรีพรรคละ3รายชื่อด้วยโดยให้สามารถมายื่นได้ที่สำนักงานกกต.ศูนย์ราชการส่วนส.ส.แบบแบ่งเขตกกต.ก็กำหนดให้กกต.เขตประจำพื้นที่ประกาศภายใน3วันหลังจากประกาศราชกิจฎีกาหรือว่าอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้เพราะเขาเตรียมตัวพอสมควรแล้วล่ะฮะหลังจากที่เหมือนกับมีสัญญาณชัดเจนนะครับว่าจะรับสมัครตรงจุดไหนแบบไหนเนี่ยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยน่าสนใจต้นเดือนกุมภาพันธ์นะฮะ 4-8 คือเขาต้องสมัครแบบเขตก่อนพรรคไหนสมัครแบบเขตปุ๊บถึงจะได้ยื่นบัญชีรายชื่อครับและที่สำคัญคือต้องชื่อของแคนดิเดตนายกนั่นแหละเนี่ยหลายคนอยากจะรู้อ่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยจะอยู่พลังประชารัฐหรือไม่อีกอึดใจเดียวจะได้ทราบกันฮะแต่ว่ายื่นทั้งเขตปาร์ตี้ลิสต์และชื่อนายกเนี่ยต้องก่อนวันที่8กุมภาพันธ์ครับใช่ครับส่วนช่วงวันที่4ถึง16มีนาคมนะครับก็จะเป็นการลงคะแนนนอกราชอาณาจักรครับ17มีนาคมเป็นการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าณภายในราชอาณาจักรและ24มีนาคมก็เป็นวันที่ทุกคนจะต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเนี่ยนะครับถือว่ามีความชัดเจนนะครับตอนนี้ตลาดหุ้นนี่ขันรับตั้งแต่เช้าเลยนะเขียวทั้งกระดานเลย
นี่คือความเรียกความมั่นใจครับนักทุนก็มีความมั่นใจคือไม่มีอะไรฮะคือรอความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องราวทางการเมืองแต่สิ่งหนึ่งที่จะตามมาหลังจากประกาศพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยนะครับกฎหมายมีผลบังคับใช้อย่างจริงจังแม้ว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดมีใครไปทำทุจริตเลือกตั้งอะไรแบบนี้มันยังไม่ชัดกตจะเก็บไอ้ชุดข้อมูลพวกนั้นน่ะบอกไปเป็นข้อมูลประกอบครับนะฮะแต่หลังจากนี้ประกาศกฤษฎีกาปุ๊บเนี่ยมันมีข้อพึงระวังอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับก่อนหน้านี้มีการออกระเบียบมา9ฉบับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามนะครับว่าข้อห้ามข้อที่ควรระวังนั้นจะต้องมีอะไรบ้างนอกจากพรรคการเมืองแล้วเนี่ยตัวของประชาชนทั่วไปเองเนี่ยก็ต้องพึงระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นเรื่องของการกำหนดเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็จะมีสาระสำคัญระบุเอาไว้ว่าในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกระยะเวลาในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งส.ส.ให้นับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้ยาวไปจนถึงวันเลือกตั้งก็คือตั้งแต่วันนี้โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตในแต่ละคนจะมีค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน1,500,000 บาทครับพรรคการเมืองจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งส.ส.ไม่เกิน35 ล้านบาทนะครับแต่ถ้าจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งเดิมก่อนที่จะประกาศผลการเลือกตั้งแบ่งเป็น2ย่อยๆก็คือ 1. ถ้าจะต้องมีการสมัครลงรับสมัครผู้สมัครส.ส.ใหม่ครับค่าใช้จ่ายเนี่ยจะต้องไม่เกิน 750,000 บาทแต่ถ้าไม่ต้องมีการเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ใหม่ครับค่าใช้จ่ายไม่เกิน 500,000 บาทครับอันนี้เป็นกรณีก่อนประกาศผลใช่ครับแต่ถ้ามีการประกาศผลการเลือกตั้งไปแล้วมีเหตุให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างคนที่จะมาลงสมัครสามารถที่จะใช้จ่ายได้มูลค่าเท่าเดิมก็ประมาณ 1,500,000 บาทนั่นเองครับครับการเลือกตั้งครั้งนี้รายละเอียดค่อนข้างยิบย่อยเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นเรื่องของการไปทำประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งต่างๆเนี่ยนะครับผู้สมัครเนี่ยเวลาเขาไปทำเนี่ยจะไปติดป้ายประกาศนะฮะต้องทำแล้วเนี่ยรวมจำนวนไม่เกิน10 เท่าของหน่วยเลือกตั้งในเขตนั้นสมมีเขตเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งเท่าไหร่ก็ไม่เกินคูณ10เข้าไปนะครับขนาดก็กำหนดมาก็คือประมาณ A3 นะครับกว้างไม่เกิน30 เซนสูงไม่เกิน42 เซนติเมตรก็มีชื่อสกุลแล้วก็มีที่อยู่ของผู้ว่าจ้างด้วยมีผู้ผลิตด้วยนะครับการจะไปติดตรงสถานที่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทางผู้ราชการจังหวัดนั้นเขาเป็นคนจัดสถานที่ให้จะได้ไม่เหมือนกับไปเกะกะลุกลุงลางกันครับได้เป็นระเบียบพอสมควรส่วนการจัดทำแผ่นป้ายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายก็กำหนดให้ผู้สมัครจัดทำแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งจำนวนไม่เกิน2 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นๆ นะครับและให้พรรคการเมืองจัดทำแผ่นป้ายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งจำนวนไม่เกิน1 เท่าของหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่พรรคการเมืองส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตก็จะต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน130 เซนติเมตรความยาวไม่เกิน245 เซนติเมตรนะครับก็เช่นเดียวกันจะต้องระบุชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผู้ผลิตจำนวนแล้วก็วันเดือนปีที่ผลิตเอาไว้ให้เห็นชัดเจนด้วยนะครับโดยจะต้องไม่ติดแผ่นป้ายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งไปทับซ้อนไปปิดบังแผ่นป้ายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งของผู้สมัครคนอื่นหรือว่าพรรคการเมืองอื่นๆโดยจะกำหนดให้ผอ.กกต.จังหวัดกำหนดสถานที่ในการติดป้ายนั้นๆแล้วก็แจ้งให้ผู้สมัครพรรคการเมืองทราบนั่นเองครับแน่นอนเรื่องของการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามการหาเสียงนี่ก็น่าสนใจครับอย่างคุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยเป็นระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทางอิเล็กทรอนิกส์คือสมัยนี้นะฮะการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าคอมพิวเตอร์ Facebookอะไรต่างๆเหล่านี้มันมีค่อนข้างเยอะนะฮะโซเชียลมีเดีย YouTube แอปพลิเคชันอีเมลหรือแม้แต่กระทั่ง SMS ส่งเข้าไปเนี่ยไอ้พวกนี้เขาต้องคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วยนะครับพรรคการเมืองเองก็ต้องดูให้ดีแล้วก็การมอบหรือว่าว่าจ้างบุคคลหรือว่านิติบุคคลให้มาดำเนินการช่วยหาเสียงลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ต้องมีความชัดเจนฮะผู้ว่าจ้างต้องระบุชื่อเลยฮะตัวชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผู้ผลิตด้วยนะฮะจำนวนแล้วก็วันเดือนปีที่ผลิตไว้อย่างชัดเจนที่ด้านหน้าแล้วก็ต้องแจ้งวิธีการรายละเอียดช่องทางระยะเวลาในการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องนะฮะนี่ก็ถือว่าต้องค่อนข้างที่จะรู้ระเบียบพอสมควรใช่ครับเพราะว่าถ้าทางกกต.เข้าไปตรวจสอบดูผ่านทางโลกโซเชียลแล้วปรากฏว่ามันมีอะไรที่ไม่ถูกต้องมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยนะครับก็จะผิดกฎหมายแล้วก็เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองเป็นการต้องห้ามข้อ17ห้ามผู้สมัครพรรคการเมืองหรือว่าผู้ใดที่ไปนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงหรือว่าหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรงก้าวร้าวหยาบคายปลุกระดมกกต.ก็จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงลบข้อมูลนั้นออกไปครับเพราะฉะนั้นหลังจากมีพระราชกฤษฎีกาเนี่ยหลายอย่างก็จะต้องบังคับใช้นะครับสื่อมวลชนเองนี่ก็ต้องระวังบางทีอยากจะเชิญบรรดาพรรคการเมืองมาพูดมาคุยมาชี้แจงนโยบายนี่เขาห้ามเพราะว่ากฎหมายเนี่ยห้ามพรรคการเมืองหรือว่าผู้สมัคร
หาเสียงผ่านทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์นอกเหนือจากที่กกต.หรือว่าหน่วยงานรัฐเขาจัดให้อันนี้ก็ต้องเป็นข้อพึงระวังนะครับในแง่มุมของประชาชนเองเนี่ยนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะคุณแชมป์จะทำอะไรได้เราเป็นกองเชียร์นี่บางทีมีกองเชียร์มีกองแช่งด้วยครับจะไปเขียนด่าไปว่าไปอะไรแบบนี้จะทำได้มากน้อยแค่ไหนจะมีความผิดอะไรด้วยหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับทางฝ่ายกฎหมายและคดีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กนะฮะท่านผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดีอยู่ในสายกับเราแล้วครับผอ.สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับทั้งสองท่านครับครับหลังจากพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งออกมาสิ่งที่ต้องเน้นย้ำเป็นพิเศษนะฮะมีประเด็นใดบ้างครับผอ.ครับก็ถ้าเกี่ยวกับประชาชนทั่วไปนะฮะก็เป็นเรื่องที่คนสนใจก็ในเรื่องของการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งต้องขอเรียนพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ว่าการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่นะฮะครับทีนี้โดยพื้นฐานของมันเนี่ยก็คือว่าถ้าการหาเสียงธรรมดาเนี่ยอะไรที่ทำไม่ได้นะฮะอย่างเช่นว่าหาเสียงโดยการใส่ร้ายโดยการซื้อเสียงเนี่ยกฎหมายก็ให้หรือสัญญาก็จะให้หรือหาเสียงโดยการมีมอสบลื่นเริงเนี่ยโดยปกติแล้วมันทำไม่ได้นะฮะถ้าโดยหาเสียงปกติมันทำไม่ได้เนี่ยหาเสียงไทยเล็กนิดก็ทำไม่ได้โดยเช่นเดียวกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยทางหาเสียงไทยเล็กนิดมันจะมีพิเศษอีกหน่อยว่าถ้าไปหาเสียงในสนามผิดกฎหมายมีแล้วเนี่ยนอกจากมันจะผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันยังจะไปผิดกฎหมายอาญาด้วยถ้ากรณีเป็นบุกประมาทนะฮะครับหรือกรณีเอาความเท็จเข้าไปในสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะเป็นพรบ.คอมพิวเตอร์อีกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากครับท่านครับครับท่านครับเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์โซเชียลหรือว่าสังคมออนไลน์กกต.เองรับมือยังไงครับเราจะตรวจสอบกรณีนี้แบบนี้ยังไงครับคือเราจะตั้งวอลลุ่มนะฮะวอลลุ่มนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับว่าตัวนี้ไหนมันคือการเข้าขายว่าแล้วก็จะเข้ากรรมการพิจารณาเสนอให้ท่านกกต.ท่านมีคำวิจัยแล้วก็การครับครับฮะเอาให้ชัดๆสักหน่อยนะครับผอ.ครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเลยผมไปเจอข่าวหนึ่งเขาด่านักการเมืองพรรคเนี่ยแฉพฤติกรรมในอดีตเลยว่าไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็ไอ้แล้วคอยตามกดแชร์เข้าไปปุ๊บนี่เป็นคนธรรมดานะฮะกดแชร์ไปปุ๊บเนี่ยข้อความนี้ปรากฏอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆเพื่อนๆผมก็มีโอกาสได้เห็นแล้วถ้าเกิดมันไม่เป็นความจริงเนี่ยผมมีโอกาสสุ่มเสี่ยงแค่ไหนฮะครับตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่อย่างหนึ่งนะครับเพื่อมันการเป็นเผยแพร่อย่างนี้แล้วมันทำให้มันมีผลต่อการเลือกตั้งเนี่ยครับตรงนี้มันก็จะผิดกฎหมายเลือกตั้งเอาครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องของความเท็จนะครับก็อย่างที่ผมเรียนแล้วเนี่ยเข้าพรบ.คอมอีกผิดกฎหมายใช่ครับแล้วเข้าพรบ.คอมด้วยครับผมนี่เป็นการแชร์ใช่ไหมฮะถ้าสมมติผมไปเห็นโพสต์ของคุณโจเมื่อสักครู่แล้วผมไปกดไลค์แล้วผมก็กดแชร์อีกความผิดเท่ากันเลยไหมครับ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 ใช่ครับอุ้ยนะชัดเจนชัดเจนนะนี่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อาจต้องเตือนคุณผู้ชมด้วยประชาชนด้วยเอาเป็นง่ายๆไม่ต้องไปกดแชร์กดอะไรอย่างหน้าจอเราหน้าจอเราอย่างเงี้ยมี SMS ให้คุณผู้ชมแสดงความคิดความเห็นเนี่ยเกิดอยากแบบไม่ชอบใครแล้วแหมไอ้คนนี้มันไม่ดีไอ้พรรคนั้นมันขี้โกงอะไรอย่างเงี้ยฮะได้ไหมครับครับคืออย่างเงี้ยฮะการหาเสียงโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะจะเส้นเขาทำป้ายเขาทำอะไรเราก็ดูเฉยๆนะฮะเราก็ดูเราจะชอบไม่ชอบก็ไว้ในใจทีนี้ถ้าเราไปทำป้ายเพิ่มไปยกป้ายเชียร์ไปอะไรต่ออะไรเนี่ยป้ายเนี่ยมันยังแก้ไขได้มันยังออกได้แต่ความผิดมันเกิดแล้วนะฮะแต่ทีนี้ถ้าทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเวลากดไลค์กดแชร์โพสต์เพื่ออะไรเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วมันอยู่ตลอดมันเป็นหลักฐานอย่างดีเลยครับว่าเราได้ร่วมกับความผิดเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ว่าก็ดูเฉยๆอ่านก็อ่านเฉยๆไปธรรมดาไม่ต้องไปแสดงความผิดเสียแก่เขาครับนะฮะครับแต่ถ้าข้อมูลนั้นเป็นเรื่องจริงเหรอครับถ้าข้อมูลนั้นเป็นเรื่องจริงอย่างเช่นแบบเอาเรื่องอดีตสมมตินักการเมือง A ศาลเคยพิพากษาอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยแล้วเอาข้อความอันที่เป็นเรื่องจริงนั้นมาเผยแพร่มีปัญหาไหมฮะครับครับคือถึงแม้มันจะเป็นความจริงเนี่ยนะฮะมันอาจจะไม่ผิดพรบ.คอมพิวเตอร์หรือไม่ผิดประมาทเนี่ยแต่มันทำให้มีผลต่อคะแนนเลือกตั้งนะครับมันมีผลตรงนั้นมันก็จะไปมีผลของเรื่องของใบเหลืองใบแดงของอะไรทางกฎหมายเลือกตั้งครับครับครับคำเตือนแบบนี้ใช้ได้กับทุกคนเพราะว่าในกฎหมายเขียนว่าผู้ใดหรือผู้สมัครหรือพรรคการเมืองถูกต้องไหมฮะใช่ครับใช่ครับ
แล้วพรรคการเมืองนะครับสมมุติว่าไปทํากระทําการลักษณะแบบนี้ใส่ร้ายป้ายสีพรรคอื่นอย่างเช่นการหาเสียงที่แบบดุเดือดนะครับอันนี้จะเห็นว่ามีแบ่งมีแยกเหมือนกันทําเองกับหัวหน้าพรรคหรือว่ากรรมการบริหารพรรครู้เห็นเนี่ยแตกต่างกันแค่ไหนยังไงฮะคือถ้าผู้สมัครทําเองนะฮะผู้สมัครก็รับผิดรับโทษไปนะครับแต่ถ้าหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคกรรมการบริหารพรรคเนี่ยรู้เห็นเป็นใจหรือรู้แล้วเนี่ยไม่ระงับยับยั้งไม่ห้ามปรามไม่อะไรเนี่ยก็มีโทษถึงยุบพรรคนะฮะมีโทษถึงยุบพรรคครับอันนี้เป็นการใส่ร้ายป้ายสีเพราะฉะนั้นหลักการที่ต้องจับเอาไว้แน่นๆเลยก็คือว่าอย่าทําให้เขาเรียกว่าเข้าใจผิดในคะแนนเสียงในคะแนนนิยมใช่ครับอย่าใส่ร้ายป้ายสีเท่านั้นเองใช่ครับใช่ครับฝากกกต.ประชาสัมพันธ์เยอะๆนะฮะผมก็เป็นห่วงประชาชนทั่วไปเหมือนกันคือบางทีอารมณ์คนเรานะมีชอบมีไม่ชอบนะครับ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 ขอบพระคุณครับผอ.ครับครับครับยินดีครับครับสวัสดีขอท่านครับครับขอบคุณนะครับสรุปก็คือในมุมของคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยเวลาไปเจอข่าวอะไรก็ตามอ่านแล้วก็เก็บไว้ในใจใช่อย่าไปกดแชร์อย่าไปกดไลค์อย่าไปเผยแพร่ต่อทั้งที่เป็นข้อมูลจริงครับหรือว่าข้อมูลเท็จก็ตามใครไม่ดีเนี่ยใครไม่ชอบเนี่ยเราไปลงโทษเขาในคูหา คือไม่เลือกไงครับเออนะนี่น่าจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยมากที่สุดนะครับใช่ครับเอ้าส่วนการทำงานของรัฐบาลชุดนี้คำถามที่ตามมาหลังจากพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งประกาศออกมาแบบนี้อำนาจเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่ไหมยังทำงานได้เหมือนเดิมไหมโครงการต่างๆยังอนุมัติได้เหมือนเดิมไหมนะครับวันนี้ก็มีรองนายกฝ่ายกฎหมายคุณวิษณุเครืองามครับเป็นผู้ที่เก่งกาจเรื่องของกฎหมายก็ต้องออกมาตอบกันหน่อยนะครับท่านบอกเลยว่ารัฐบาลชุดนี้ยังคงมีอำนาจเต็มนะครับหลังจากพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งประกาศออกมาเป็นหน้าที่ของกกต.ซะส่วนใหญ่ที่จะต้องออกมาประกาศไทม์ไลน์การเลือกตั้งภายใน5วันซึ่งก็ชัดเจนไปแล้วแหละออกมาประกาศเรียบร้อยแล้วว่าเลือกตั้ง24มีนาคมย้ำนะครับว่าหลังจากพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งประกาศออกมาแล้วการหาเสียงก็จะเริ่มนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทุกพรรคการเมืองรวมถึงนักการเมืองจะอยู่ในสายตาของกกต.และกฎหมายทั้งหมดทั้งเรื่องของระดมทุนการใช้สื่อการพูดจาหาเสียงด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าการหาเสียงเลือกตั้งเริ่มแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตามที่แถลงการพูดนะแล้วก็คิดค่าใช้จ่ายตั้งแต่บาทแรกตั้งแต่นี้เป็นต้นไปการระดมทุนการหาเสียงการใช้สื่อต่างๆการพูดจาการอะไรก็ตามหลายเรื่องที่เคยพูดกันได้แม้กระทั่งเมื่อเช้านี้ก่อนที่จะได้เห็นพระกฤษฎีกาก็อาจจะมีการพูดอะไรแปลกๆซึ่งเมื่อออกพระกฤษฎีกาแล้วพูดอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ว่ากันเพราะตอนขณะนั้นแม้ว่าวันมันจะเริ่มคือวันนี้ตั้งแต่ตอนตีหนึ่งแล้วนะแต่ขณะนั้นเขาก็สุจริตคือเขาไม่รู้อะไรหลายอย่างที่คุณพูดกันได้เมื่อตอน8โมง9โมงนะตั้งแต่11โมงไปพูดไม่ได้แล้วอย่างนั้นไม่ได้แล้วล่ะคือต้องระวังแล้วนักข่าวถามต่อครับว่าแล้วท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาล่ะประกาศตัวทันทีได้เลยไหมนะฮะท่านวิษณุก็บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านเนี่ยจะไปปรากฏเป็นรายชื่อนายกของพรรคการเมืองไหนก็คงต้องไปถามกับฝั่งของนายกเองเพราะว่าตามกฎหมายแล้วพรรคจะต้องเสนอชื่อคนที่จะมาเป็นนายกของพรรคตัวเองซึ่งทุกพรรคต้องทำแบบนี้ในช่วงเวลาที่เขาเปิดรับสมัครการเลือกตั้ง5วันและก็จะต้องไม่เกินวันสุดท้ายย้ำต่อนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลรักษาการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกเคยพูดเอาไว้ในการประชุมครม.ก่อนหน้านี้ว่าหลังประกาศพระราชกฤษฎีกายังคงเดินหน้าทำงานตามปกติส่วนอำนาจที่จะต้องลดลงคงจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมบอกเพิ่มเติมว่าในกฎหมายไม่ได้มีข้อห้ามนะครับว่าไม่ให้รัฐบาลอนุมัติโครงการสำคัญสำคัญความเหมาะสมอยู่ที่การพิจารณาเป็นเรื่องๆไปเพราะว่ามีบทเฉพาะการตามที่ผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนะครับมาตรา264ของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเขาก็เขียนไว้แค่นี้นะครับบัญญัติเอาไว้ว่าให้ครม.บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นครม.ตามบทบัญญัตินะฮะอันนี้ประเด็นแรกจนกว่าจะมีครม.ใหม่ที่ตั้งขึ้นหลังการเลือกตั้งทั่วไปหมายความว่าอะไรหมายความว่าต้องรอครม.ชุดใหม่เนี่ยเข้ามารับหน้าที่ครับแล้วก็ไม่มีเขียนคำว่ารักษาการนะครับเพราะฉะนั้นการที่ใช้คำแบบนี้เนี่ยคือมีอำนาจเต็มเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรใช่ครับอีกหนึ่งคนที่ออกมายืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ยังคงมีอำนาจเต็มนะครับคุณพุทธิพงศ์ปุณกันครับโฆษกประจำสำนักนายกท่านก็ยืนยันอีกคนหนึ่งนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้มีอำนาจเต็มในการบริหารราชการแผ่นดินรวมไปถึงการจัดสรรและก็บริหารในทุกอย่างเหมือนเดิมครับเป็นไปตามข้อบัญญัติทางรัฐธรรมนูญที่กำหนดเอาไว้ครับรัฐบาลชุดนี้ยังมีอำนาจเต็มในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการจัดสรรแล้วก็บริหารในทุกๆอย่างยังเป็นเหมือนเดิมโดยปกติ
นะครับไม่ได้เป็นรัฐบาลรักษาการแต่อย่างใดในส่วนของการเดินทางไปครม.สัญจรต่างๆก็คงต้องมาทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ายังควรจะมีต่อไปหรือไม่นะครับก็คงต้องให้ทางฝ่ายกฎหมายนะครับโดยท่านรองวิษณุก็คงได้ช่วยแนะนำอีกครั้งแน่นอนนะครับคุณพุทธิพงศ์พูดถึงประเด็นการลงพื้นที่ครม.สัญจรต้องมาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะว่ามันจะกระทบกระเทือนอะไรเกี่ยวกับการเมืองหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับหลายคนบอกเอ๊ะเป็นการลงพื้นที่ไปหาเสียงอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะครับนอกจากนั้นรายการศาสตร์พระราชาทุกคืนวันศุกร์ที่เราจะเจอท่านนายกก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบด้วยจะเริ่มวันศุกร์นี้ให้มีความเหมาะสมย้ำเลยนะครับว่ารัฐบาลสามารถที่จะมีอำนาจในการบริหารได้ตามปกติเพียงแต่จะต้องระมัดระวังในการนำเสนอข้อมูลหรือการพูดถึงนโยบายหรือพูดถึงโครงการต่างๆที่จะไปกระทบจะไปชี้นำให้กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งก็จะต้องละเว้นส่วนนั้นไปถามว่าหลังจากนี้จะมีรัฐมนตรีลาออกแล้วมันกระทบกับการปรับครม.ไหมคุณพุทธิพงศ์บอกว่าเดี๋ยวต้องรอไปถามท่านนายกอีกทีหนึ่งครับจริงๆถ้าท่านนายกเนี่ยในช่วงที่เขาจะต้องเสนอเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคการเมืองเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยนะคือหมวกมัน2ใบอ่ะใช่ครับจะทำอะไรนั่นมันอดวิพากษ์วิจารณ์เรื่องธรรมาภิบาลไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเหมือนกับเหยียบเข้าไปในพรรคการเมืองแล้วเช่นเดียวกับกรณีของศรีรัฐมนตรีศรีรัฐมนตรีก่อนหน้านี้นะครับก็มีเสียงเรียกร้องเรื่องของธรรมาภิบาลเนี่ยบอกว่าก็ควรจะออกจากตำแหน่งนะเพราะว่าท่านก็สวมหมวก2ใบเวลาทำโครงการต่างๆเนี่ยมันเดี๋ยวแบบแหมก็ไปเอื้อประโยชน์อะไรหรือไม่นะครับวันนี้ปรากฏว่านะครับมีการเข้าพบกับทางรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ครับก็เป็น2รัฐมนตรีจาก4รัฐมนตรีในพลังประชารัฐนะครับก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็คือคุณสนธิรัตน์กับคุณอุตมะใช่นะฮะดำรงตำแหน่งทั้งหัวหน้าและเลขาธิการพลังประชารัฐนั่นเองครับสื่อมวลชนก็บอกโอ้โหอุตส่าห์ไปสังเกตการบรรยากาศเคร่งเครียดนะครับจะไปคุยกันเรื่องอะไรเรื่องลาออกเรื่องการมอบหมายงานอะไรกันหรือไม่แต่ว่าหลังจากออกมาเนี่ยก็รีบออกไปเลยคือไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนมีรองสมคิดบอกว่าเรื่องลาออกก็ไปถามศิริรัฐมนตรีเองนะครับสื่อมวลชนก็เลยพยายามไปหาบรรดาหนึ่งในศิริรัฐมนตรีที่อยู่ในพลังประชารัฐเนี่ยฮะไปเจอคุณกอบศักดิ์พุทธกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังพูดในทิศทางเดิมบอกว่าตอนนี้ลาออกแน่นอนครับลาออกแน่ๆนะครับหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งประกาศออกมาแล้วเนี่ยอดใจรออีกนิดนึงนะครับก็ต้องดูวันเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ต้องดูว่าตอนนี้ติดขัดเรื่องอะไรหรือไม่จะต้องออกพร้อมกันทั้ง4คนฟังเสียงรัฐมนตรีกอบศักดิ์ครับของพรรคพลังประชารัฐนะครับทางเราก็ได้ยืนยันอยู่เสมอครับว่าเมื่อมีการดำเนินการเหล่านี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวทางศิริรัฐมนตรีก็จะมีการหารือร่วมกันในวันที่เหมาะสมที่เราจะตัดสินใจในเรื่องที่เราพูดมาตั้งหลายครั้งแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้อดใจรออีกนิดเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะเดินหน้าต่อไปครับแสดงว่าจะรออีกนิดเดียวรวมถึงเรื่องของรายชื่อแคนดิเดตนายกด้วยก็สอบถามคุณกอบศักดิ์เหมือนกันเพราะว่าเป็นโฆษกพลังประชารัฐครับบอกทำไมยังไม่ทาบทามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็บอกเรื่องของพรรคก็ต้องคุยกันที่ประชุมพรรคก่อนนะฮะยังมีเวลานะว่าจะทาบทามใครอะไรอย่างไรนะครับส่วนทางสำนักนายกรัฐมนตรีเองนะครับวันนี้ก็ออกแถลงการเรื่องของการเลือกตั้งทั่วไปครับขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อยผ่านทั้งช่วงของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วก็การเลือกตั้ง รวมไปถึงขอให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดรัฐบาลเองขอให้ประชาชนช่วยกันรักษาบรรยากาศความสงบเรียบร้อยและความสามัคคีปรองดองนะครับตามที่ปรากฏมาตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาให้ยั่งยืนต่อไปจนผ่านพ้นเรื่องของการเลือกตั้งและการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่บ้านเมืองและเป็นที่ชื่นชมยินดีของนานาชาตินายกพูดถึงการหาเสียงเลือกตั้งการชี้แจงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนย่อมทำได้ตามวิถีทางประชาธิปไตยเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นไปได้จริงกับประชาชนแต่ความขัดแย้งข้อพิพาทบาดหมางจนนำไปสู่วิกฤตของบ้านเมืองดังในอดีตไม่ควรที่จะย้อนกลับมาหลอกหลอนอีกนะครับขณะเดียวกันท้ายคำแถลงการก็ขอให้พี่น้องประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งช่วยกันออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดให้สมกับที่รอคอยโดยขอให้คนที่มีความรู้เท่าทันผู้สมัครและมีความเข้าใจวิธีการเลือกตั้งแบบใหม่ซึ่งมันแตกต่างไปจากเดิมรัฐบาลหวังว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกฝ่ายจะช่วยกันใช้ระยะเวลาที่มีอยู่นับจากนี้ไปสร้างความรับรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนคนไทยเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งแรกนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรมสมตามความมุ่งประสงค์ของทุกคนครับสัญญาณที่ส่งออกมาด้วยความชัดเจนทางการเมืองบ้านเราเนี่ยนะฮะ
ทำให้บรรดานักลงทุนวันนี้ก็ขานรับนะก็คาดหวังนะครับว่าปัญหาเรื่องของการธุรกิจเศรษฐกิจอะไรที่มันดูมันกระท่อนกระแท่นเนี่ยมันก็น่าจะกลับมาดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนต่างชาติก็น่าจะให้ความมั่นใจแล้วก็มาลงทุนในบ้านเรามากยิ่งขึ้นอย่างคุณประพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะวันนี้หลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งออกมาเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นเรื่องนี้ส่งผลดีต่อประเทศไทยให้มีความชัดเจนเรื่องของการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นทิศทางทางการเมืองเมื่อมันชัดเจนมากขึ้นกระแสการลงทุนนะครับแน่นอนมันมาอยู่แล้วนะฮะเรื่องของการลงทุนโครงสร้างฐานภาครัฐเนี่ยจะทำให้ต่างชาตินั้นเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องก็ยกตัวอย่างครับนักลงทุนจากญี่ปุ่นจากจีนนะครับแล้วจะมีทางฝั่งยุโรปอย่างเช่นเร็วๆนี้ฝรั่งเศสก็จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วยทั้งเรื่องของรถไฟรางคู่ความเร็วสูงนะครับมีต่างชาติเนี่ยแสดงความสนใจและจะเข้ามาลงทุนเรื่อยๆเพราะโครงการลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยในโลกใบนี้เขาบอกมีไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าประเทศไทยตอนนี้กำลังเร่งสร้างสาธารณูปโภคนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็โครงการใหญ่ๆบิ๊กโปรเจกต์เนี่ยทั้งการพัฒนาท่าเรือสนามบินรถไฟความเร็วสูงถือว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนต่างชาติครับส่วนตลาดหุ้นไทยครับคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาประกาศออกมาเกี่ยวกับการเลือกตั้งปรากฏว่าตลาดหุ้นไทยขานรับการเลือกตั้งครับนักลงทุนทั้งไทยทั้งต่างชาติก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับตลาดหุ้นไทยวันนี้ครับเคลื่อนไหวกันอย่างผันผวนในช่วงของแดนบวกคึกคักตลอดทั้งวันเขาบอกว่าสวนทางกับตลาดหุ้นในภูมิภาคที่อยู่อื่นๆในแดนลบเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าได้รับข่าวดีก็ทำให้นักลงทุนทั้งไทยต่างชาติเกิดความมั่นใจว่าจะมีการเลือกตั้งจัดขึ้นส่งผลให้ปิดตลาดที่ 1,617.38 จุดเพิ่มขึ้นมา 15.61 จุดคิดเป็น 0.97% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 67,674.58 ล้านบาทนะครับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด5อันดับด้วยกันคุณผู้ชมปตท.ครับปิดไปที่ 49.50 บาทปิดแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงธนาคารกสิกรไทยปิดที่ 190.50 บาทเพิ่มขึ้น 1.50 บาทครับ AOT ปิดที่ 69.25 บาทเพิ่มขึ้น 0.75 บาทและธนาคารไทยพาณิชย์ปิดไปที่ 129.50 บาทเพิ่มขึ้น 2.50 ครับและ BDMSปิดไปที่ 23.00 บาทเพิ่มขึ้น 0.30 บาทครับครับนะฮะวันนี้เป็นสัญญาณทางการเมืองที่ชัดเจนครับพรรคการเมืองก็ขานรับเกี่ยวกับเรื่องนี้เดินหน้านะฮะประกาศนโยบายการหาเสียงอะไรต่างๆกันอย่างเต็มที่เขาเรียกเต็มสูบกันเลยเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูความเคลื่อนไหวนี้กันครับ